คุณเชื่อในความกตัญญูบ้างไหมถ้าคุณเชื่อคุณลองดูน้องคนนี้ที่ไม่เคยย่อท้อต่องานที่ทำแม้จะอยู่ในวัยเด็กก็ตามเราไปชมเรื่องราวและให้กำลังใจเด็กยอดกตัญญูคนนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะทำมาทำแม่สวัสดีครับน้องซื้อเหรียญซื้อน้องนายครับอายุ9 ขวบมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูครับซื้ออิหลีมาจากไหนครับซื้ออิหลีว่าเด็กชายเมธาชอยเครือครับเด็กชายเมธามีผู้ใดมาเชียร์แน่มื้อนี้มีคุณแม่และก็คุณตาและก็คุณยายครับมาเบิดทุกคนเลยตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็น้าครับคุณพ่อของผมไปทำงานครับที่สุราษฎร์ไปทำงานขับรถให้พระคุณเจ้าครับไม่เจอพ่อมา 2-3 ปีแล้วครับผมได้ติดต่ออยู่ครับแต่ว่าพ่อไม่ค่อยรับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมโทรไปหาพ่อพ่อรับแล้วครับตอนผมไปเจอคุณพ่อคุณพ่อก็ว่าพ่อรักผมผมก็เลยตอบพ่อไปว่าผมรักพ่อเหมือนกันครับผมเรียนที่โรงเรียนบ้านนาแพงครับจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่ชั้นป.3ครับผมเรียนได้เกรด4ทุกปีครับที่ผมได้เกรด4ทุกปีนี่ก็อยากให้เป็นของขวัญของคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายกับน้าครับเพราะว่าอยากให้เขาภูมิใจในตัวผมครับโตขึ้นผมอยากเป็นศิลปินครับแล้วก็อยากเป็นครูครับอยากเป็นศิลปินเพราะว่ามันผมรักในการร้องเพลงผมก็เลยอยากเป็นศิลปินครับที่ผมอยากเป็นครูก็เพราะว่าผมอยากมีลูกศิษย์อยากสอนให้ลูกศิษย์มีความรู้มีวิชาที่ดีครับแล้วผมก็เห็นคุณครูที่โรงเรียนเขาสอนผมครับผมก็อยากเอาความรู้นั้นมาสอนเด็กๆอื่นบ้างครับที่ผมไปไม้ทองคำเด็กก็เพราะว่าผมมีความฝันครับแล้วก็ผมอยากได้ทุนการศึกษามาให้คุณตาคุณยายกับคุณแม่ครับแล้วทางคุณครูก็สนับสนุนด้วยครับที่ผมอยากได้ทุนการศึกษาผมก็เห็นคุณตาคุณยายทำงานหนักกับคุณแม่ครับผมก็เลยอยากได้ทุนการศึกษามาให้ครับคุณตาคุณยายทำอาชีพเลี้ยงวัวครับผมช่วยคุณตาคุณยายหอบกองฟางไปให้วัวกินหญ้าครับนอกจากเฮ็ดหนังสือแล้วเฮ็ดหยังอยู่ในอยู่บ้านเลี้ยงงัวครับแล้วก็บางเที่ยก็ไปร้องเพลงให้งัวฟังครับโอ้ร้องเพลงให้งัวฟังเลยติครับงัวมีจักโตงัวมี11โตครับโอ้มี11โตลูกครับแล้วเฮาได้ซอยหยังแน่ในการเลี้ยงงัวนี่ก็เกี่ยวหญ้าให้งัวกินแล้วห่าลางเที่ยก็ปล่อยงัวออกไปกินหญ้าครับไปเลี้ยงอยู่ไสไปเลี้ยงงัวเลี้ยงอยู่ในบ้านหรือว่าไปเลี้ยงอยู่ท้องนาเลี้ยงอยู่น้ําไห้น้ําหน้านี่นะครับแล้วผู้ใดไปเป็นหมู่ลูกหรือไปเลี้ยงผู้เดียวเลยคุณตากับคุณยายก็ไปเลี้ยงนําครับกับคุณนาครับน้องนายนี่เป็นผู้ซอยครับแล้วในระหว่างเลี้ยงงัวนี่เฮ็ดจังได๋แหน่ลูกเพิ่นรับจ้างตาไปเลี้ยงให้น้องนายก็ไปเลี้ยงน้ำตาครับห่าลางเที่ยก็ไปเฮ็ดมาจักปีละแบบนี้เฮ็ดมาก็ได้4เดือนแล้วครับ4เดือนบ่ได้ปีดอกครับบ่ถึงปีเนาะครับได้ค่าจ้างบ่ลูกค่าจ้างมื้อละ300ครับคุณตาได้มื้อละ300ค
ครับแต่ได้แบ่งให้น้องนายบ่ก็ได้แบ่งอยู่ครับเพิ่นให้หลายปานใดจ้าจ้าก็น้องนายบ่ได้เอาหลายปานใดดอกครับก็อยากให้ตามีเงินกินแบบว่ากินอาหารนําครับคุณตาก็แบ่งให้ตามโอกาสประมาณอย่างนี้นะครับแล้วร้องเพลงล่ะลูกซ้อมร้องระหว่างซ้อมร้องก็ร้องกับวัวไปครับมีเพลงอย่างแน่ที่ว่าร้องกอมงัวเพลงม่อนรักดอนหอยหลอดครับม่อนรักดอนหอยหลอดครับแล้วงัวมันรู้สึกจังได๋จังฮู้ว่าเฮาห้องกอมงัวมันก็กินหญ้าไปซื่อๆครับงัวมันบ่ได้มามองเฮาแต่ว่ามันก็มักห้องตามเฮาอยู่ครับ รู้สึกได้บ่ว่าเฮาร้องแล้วมันมีผลต่องัวก็รู้สึกได้อยู่ครับแล้วมันเฮ็ดให้งัวใหญ่ไว้บ่ก็ใหญ่ไว้อยู่ครับเป็นน้ําเสียงเพลงเฮานี่แหละเนาะครับเออมนรักดอนหอยหลอดว่าติครับนั่นคือเพลงที่ร้องกล่อมวัวครับแล้ววันนี้จะร้องเพลงไหนประกวดลูกแต๋วจ๋าครับแต๋วจ๋าครับพร้อมบ่พร้อมแล้วครับก่อนสิฮ้องเดี๋ยวเว้าถึงไผบ่ลูกขอให้แม่กับตากับยายเป็นกําลังใจให้นําเด้อครับและกับป้าๆครับขอบคุณครับเก่งมากครับขอดนตรีครับดีมากถึงใครเขาไม่ปราณีกลับเถิดคนดีพี่ยังต้องการชอบจังเลยน้องนายครับเก่งมากๆลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะแนะนำแล้วสิ่งที่หนูเป็นมันเป็นธรรมชาติและถูกต้องหมดแล้วลูกครับแค่จากวันนี้ไปต้องฝึกฝนให้เยอะๆหาวิธีร้องเยอะๆแล้วก็ร้องเพลงให้เยอะๆแค่นั้นเองลูกนะครับผมครับขอบคุณครับเอาอย่างนี้เรื่องการร้องเพลงหนูร้องเพลงเก่งมากครับร้องดีด้วยครับแล้วบางลูกเนี่ยหนูร้องได้มีเสน่ห์มากครับนะลูกนะโชคดีลูกขอบคุณครับร้องเพลงเก่งมากลูกครับมีพรสวรรค์มีเด็กหลายคนที่นำเพลงแต๋วจ๋ามาร้องเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่จะเก็บรายละเอียดของลูกเล่นเพลงแต๋วจ๋าไม่ได้แต่น้องนายมาครบเลยลูกร้องเพลงเพราะมากเก่งมากนะลูกนะครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านเลยขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับเอาพาคุณตามาด้วยปรบมือต้อนรับคุณตาหน่อยครับสวัสดีครับไปไงคุณตาวันนี้หลานชายกันพุ่มเจ็ดและไหลครับผมที่ร้านเลยมาร้องเพลงเห็นบอกเวลาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาก็ไปด้วยใช่ไหมครับบางทีกลับจากโรงเรียนเอากันบ้านไปทำที่นาด้วยเหรอครับเอาไปทำที่นาโอ้เขาช่วยอะไรคุณตาบ้างช่วยเกี่ยวหญ้าหอบหญ้าครับ
ครับผมไปทุกวันไหมลูกไปทุกวันไหมก็ไปทุกวันครับหลังเลิกเรียนก็ไปเราเห็นคุณตาคุณยายทำงานเป็นไงบ้างก็ผมก็สงสารคุณตาคุณยายครับโอ้ท่านแก่แล้วแต่ต้องทำงานอยู่ใช่ไหมครับเหนื่อยไหมลูกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกครับคุณตาคุณยายก็ทำงานหนักเลยใช่ไหมอยากจะบอกอะไรคุณตาไหมเป็นห่วงอะไรบ้างพูดกับคุณตาเลยไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับรักคุณตาไหมรักครับรักมากไหมรักมากครับเขาเป็นห่วงมากนะฮะคือเด็กคนหนึ่งที่มองเห็นภาพตากับยายที่แก่แล้วแต่ว่าต้องทำงานหนักตัวเขาเนี่ยเพราะว่าไปกลับจากโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นเด็กอื่นๆก็อาจจะต้องไปเล่นกับเพื่อนๆนะฮะแต่ว่าเขาไม่ฮะไปที่นาการบ้านก็ไปทำที่นาแหละทำอย่างนี้ไม่กลัวเหนื่อยเพราะว่าอยากให้คุณตาคุณยายอย่างน้อยๆก็ทำงานได้เบาลงบ้างตามกำลังของเด็กอะฮะใช่ไหมลูกใช่ครับโอ้เนาะเอาอยากบอกอะไรถึงคุณแม่บ้างคุณแม่กับคุณยายฟังอยู่พูดเลยลูกไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับอยากตื่นตันเนาะมันอยู่ในใจอะเนาะฮะเอาเห็นกับความกตัญญูความน่ารักของน้องนายนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่จะขอมอบทุนการศึกษาให้กับน้องนาย 5,000 บาทครับให้ไปเลยครับลูกครับขอบคุณครับเป็นเด็กเรียนดีด้วยนะฮะเมื่อกี้ได้คุยกับทีมงานบอกว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักมากโอ้วันนี้เสื้อคุณตาเปียกหมดแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับปรบมือให้ครอบครัวนี้หน่อยนะครับขอบคุณคุณตาด้วยขอบคุณครับนี่คือผลของความพยายามผลของความกตัญญูและความรักที่มีต่อคุณตาและครอบครัวเรื่องราวความกตัญญูของน้องนายจะต้องอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะทำไมเอาฟันมาไม่ครบอ่ะมันไปไหนจ้าฟันอ่ะหลุดค่ะหลุดไหนลองยิ้มสิแปลกนะถอดแว่นตาแล้วฟันก็ยังหล่ออยู่นั่นน่ะทำไมอ่ะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายคือใจไม่มีเก็บมาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าวก็ต้องปากันหากกันคือเก่าไม่เป็นคือเก่าไอ้คอยเจ้ากลับคำสาคุณพ่อบอกมีผลงานมาฝากกรรมการด้วยครับโอ้โหเหมือนมอริสเคเลยอ่ะ